นายตำรวจที่ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ติดตามนายกรัฐอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งคุณทักษิณทั้งคุณยิ่งรักเนี่ยเขาติดตามคุณยิ่งรักครับนะฮะเขาไม่ได้ติดตามคุณทักษิณเขาเป็นตำรวจติดตามคุณยิ่งรักสมัยเป็นนายกครับปรากฏภาพที่ฟุตบอลโลกครับคุณผู้ชมที่ประเทศรัสเซียนะฮะแหมคนก็ช่างตาดีเนาะไปแบบซูมดูแล้วก็ปรากฏว่าเห็นภาพมุมกับหนุ่ยนะครับทางด้านขวามือนะก็ไหนๆว่าเป็นภาพตัดต่อกันเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้ไปดูบอลโลกจริงๆอ้าวหรอยังจะไปเอาผิดผู้กับหน่วยอยู่ละครับเห็นโลกพวกแบบคล้ายๆว่ากลุ่มคนที่เกลียดคุณทักษิณก็บ่นกันซึมภาพตัดต่ออะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบดูโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ผู้กับหน่วยเนี่ยถูกพักงานครับจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งพักงานตามคำชี้แจงจริงๆคือหลังจากที่หลังจากที่ไปพบภาพที่คุณที่เดินตามคุณยิ่งรักที่ลอนดอนเขาสอบไปตั้งแต่วันที่6แล้วเขาลาพักไปเขาตั้งก็ไปรับใบลารอบนั้นที่คุณศิวราให้กลับมารายงานตัวใช่เขาตั้งกรรมการสอบตั้งแต่วันที่6แล้วเพราะฉะนั้นที่แข่งบอลโลกมันวันที่เท่าไหร่13ครับเอ้ย14วันที่เท่าไหร่10กว่ากว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่กระพุ่มกับหน่วยโดนสอบแล้วครับโดนสอบแล้วก็โดนพักงานด้วยเพราะฉะนั้นที่พลเอกประวิตรพูดเนี่ยมันอาจจะตีความได้2แบบคือไอ้ที่แกไปอีกรอบที่ไปกับคุณทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยรอบนี้ไม่ผิดแล้วเพราะแกพักแล้วแกไม่ได้ทำหน้าที่แล้วไม่ได้อยู่ในราชการถูกสั่งพักราชการอยู่ในราชการแต่ว่าถูกสั่งพักราชการเขาห้ามออกนอกประเทศเปล่าไม่ได้ห้ามนี่ก็ไม่รู้ไปได้ไปดูบอลได้ไม่ใช่เหรอก็จะถูกสั่งพระราชการแล้วบังเอิญไปดูบอลไปเจอกันไม่ได้หรอฟังลุงป้อมให้ลุงป้อมชี้แจงเชิญครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับท่านคะถามถึงกรณีที่ผู้การหน่วยอะค่ะที่เขาตามที่ตามคุณยิ่งรักที่ตัดไปเขาพักงานไปแล้วไงพักงานคือลงโทษแล้วใช่ไหมคะเขาพักการสอบตั้งกรรมการสอบสวนแล้วถ้าบอกนอกประเทศเขาไปแล้วตั้งนานแล้วแล้วเนี่ยเขากลับมาเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วรอบนั้นแล้วก็ถูกพักงานไปแล้วก็ไปรอบนี้ถ้าไปถ้าพักงานแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าไปได้ก็พักงานแล้วก็ไปดูบอลโลกก็ถูกใช่ใช่พลเอกถ้าเกิดบิ๊กป้อมต่ออย่างนี้ก็คือว่าก็อันนั้นก็คือเขาไปแล้วเขาพักงานเขาโดนพักงานไปแล้วลงโทษแล้วก็อาจจะกรณีดูบอลโลกอาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ